หลวงปู่เนี่ยได้เมตตาไปนั่งปรบอธิษฐานจิตที่วัดเขาลูกช้างพี่น้องได้ให้การต้อนรับและพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูแทนกันอย่างเนืองแน่นในทีเดียวเช้าวันนี้ตามความนี้นะครับทุกท่านก็จะเดินทางมาอธิษฐานจิตในพิธีเทศองหล่อหลวงปู่หลวงปู่นันนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดแล้วก็เป็นผู้ที่คอยดูแลพระพุทธบาทนะครับรูปแรกเลยทีเดียวเช้ารูปแรกเลยทีเดียวเช้านะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมนะผมได้เท่าองค์จริงเลยนะผมได้เอาไปสอบถามนายช่างนะฮะนายช่างกุศลารองนะเขาบอกว่าเข้าองค์จริงเข้าองค์จริงเลยนะพี่น้องนะไปอยากจะมีส่วนอันนี้นึกถึงบุญคุณนึกถึงการบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่นางว่าทุกปีเรามาอธิษฐานจิตขอสิ่งนั้นบ้างขอสิ่งนี้บ้างจะได้ประสบผลสำเร็จวันนี้เราจะได้มีโอกาสตอบแทนคุณหลวงปู่นะด้วยการวางบูชาทองเหลืองนะมาบูชาทองเหลืองเพื่อที่จะทำการเททองหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ในจะเริ่มพิธีก็ประมาณสัก16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตอนนี้พี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วแท่งใหญ่สุดแท่งใหญ่สุดระดับอภิมหาเศรษฐีนะครับอาจารย์มีเศรษฐีแท่งใหญ่สุดระดับอภิมหาเศรษฐีหมายความว่าเป็นเศรษฐียิ่งกว่าเศรษฐีเหมือนกันเนี่ยอยู่ในระดับอภิมหาเศรษฐี1,000 บาทนะครับบูชา1,000 บาทรองลงมาเป็นระดับมหาเศรษฐีนะครับ500 บาท500 บาทแล้วก็